สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปเมืองหนึ่งนะชื่อเมืองอาโลวีเมืองนี้เนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ 16-17 เป็นลูกสาวของช่างทอผ้าเป็นคนที่สนใจใฝ่ธรรมตอนที่พระเจ้าเสด็จเมืองอาโลวีเมื่อ3ปีก่อนนะนางก็ได้ฟังธรรมจากพระเจ้าก็เกิดความประทับใจนะแล้วก็นำธรรมะของพระเจ้าไปปฏิบัติเมื่อพระเจ้าเสด็จมาเมืองอาโลวีอีกครั้งเนี่ยนางก็ตั้งใจจะไปฟังธรรมของพระองค์แต่ว่าเบิร์นเช้านั้นเนี่ยพ่อเนี่ยซึ่งเป็นช่างทอผ้าเนี่ยก็สั่งให้นางกรอได้เสร็จแล้วก็ต้องเอาไปให้พ่อเนี่ยซึ่งอยู่ที่โรงทอผ้าแล้วนางก็รีบทำงานนะรีบกรอได้เสร็จแล้วนี่ก่อนที่จะเอาได้ไปให้พ่อนะที่โรงทอผ้าเนี่ยก็ถือโอกาสแวะกลางทางนะก็คือไปฟังธรรมจากผู้เจ้าเมื่อไปถึงเนี่ยนะผู้เจ้าก็ไม่ได้แสดงธรรมนะแต่ว่าสนทนากับนางแทนถามนางว่าเธอมาจากไหนนางก็ตอบว่าหม่อมฉันไม่ทราบพระเจ้าข้าผู้เจ้าก็เลยถามต่อไปว่าเธอจะไปที่ไหนนางก็ตอบว่าหม่อมฉันไม่ทราบพระเจ้าข้าผู้เจ้าก็เลยถามต่อไปว่าเธอไม่ทราบหรือตอนนี้นางตอบว่าหม่อมฉันทราบพระเจ้าค่ะพระเจ้าก็เลยถามคำถามสุดท้ายว่าเธอทราบหรือนางตอบว่าหม่อมฉันไม่ทราบพระเจ้าค่ะนางชาวเมืองอาโลวีที่อยู่ในที่นั้นเนี่ยก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาหาว่านางเนี่ยเล่นโมหานตอบไม่ตรงคำถามแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยก็ยั้งเอาไว้นะก็กล่าวเตือนนะชาวเมืองอาโลวีว่าอย่าพึ่งสรุปแล้วก็เลยถามนางว่าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราถามเธอว่าเธอมาจากไหนทำไมเธอถึงตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าข้านางก็อธิบายว่าเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยตั้งใจจะถามนางว่าก่อนที่จะเกิดมาในโลกเนี่ยมาจากไหนมาจากนรกหรือเทวโลกนางก็เลยตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าข้าคือไม่ทราบว่าก่อนที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยอยู่ที่ภพภูมิไหนมาก่อนพระเจ้าก็เลยถามต่อว่าแล้วที่เมื่อกี้เราถามเธอว่าเธอจะไปที่ไหนทำไมเธอถึงตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะนางก็ตอบว่าเข้าใจพระองค์เนี่ยตั้งใจถามว่าเมื่อตายแล้วเนี่ยจะไปไหนไปนรกหรือไปเทวโลกนางก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะอ้าวแล้วที่พระเจ้าเลยถามต่อว่าอ้าวแล้วที่เมื่อกี้ฉันถามว่าเธอไม่ทราบหรือทำไมเธอตอบว่าหม่อมฉันทราบพระเจ้าค่ะนางก็ตอบว่าเข้าใจพระพุทธเจ้าเนี่ยจะถามว่าไม่รู้หรือว่าความตายเนี่ยเป็นของแน่นอนที่สัตว์ทุกตนทุกชีวิตต้องเจอนางก็เลยตอบว่าทราบว่าความตายเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของทุกชีวิตแล้วที่เมื่อกี้เราถามว่าเธอทราบหรือเนี่ยทำไมเธอจึงตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะนางก็ตอบว่าข้อใจพระพุทธเจ้าเนี่ยจะถามว่ารู้ไหมว่าจะตายเมื่อไหร่จะตายชั่วโมงไหนวันไหนเดือนไหนนางก็เลยตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะคือไม่รู้วันตาย
ไม่รู้เวลาตายพระเจ้าก็เลยตอบว่าที่เธอตอบฉันน่ะถูกแล้วพระองค์ตั้งใจจะถามอย่างนั้นแหละผู้คนก็เลยสาธุการนะโอ้นางคนนี้เนี่ยฉลาดนะอายุยังไม่มากนะแต่ว่าก็สามารถจะเข้าใจคำถามของพระพุทธเจ้าได้สิ่งที่นางตอบเนี่ยเป็นการตอบตรงคำถามนะไม่ใช่เป็นการเล่นลิ้นหลังจากนั้นพระเจ้าก็แสดงธรรมสั้นๆนะบอกว่าโลกนี้มืดน้อยคนจะรู้แจ้งน้อยคนจะไปสวรรค์เหมือนกับนกที่ติดอยู่ในตาข่ายน้อยตัวเนี่ยจะหลุดจากตาข่ายได้พวงแสดงธรรมเท่านี้นะนางพิจารณาก็เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเป็นพระโสดาบันหลังจากนั้นนางก็ไปทำหน้าที่ต่อนะเอาได้ไปส่งให้พ่อซึ่งรออยู่ที่โรงทอผ้าพ่อเนี่ยเห็นนางเนี่ยหายไปนานรออยู่ไม่มาสักทีก็เกิดความไม่พอใจพอเห็นนางมาถึงเนี่ยเอาได้มาส่งพ่อก็เกิดความโกรธก็เอากระสวยเนี่ยนะพุ่งไปที่นางบอกว่ากระสวยเนี่ยก็ไปทิ่มท้องนางก็ถึงแก่ความตายไม่เรียกว่าตายคาที่คนซึ่งพึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยยังบอกอยู่เลยนะว่าไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่พูดอย่างนี้ประโยคนี้ไม่กี่นาทีนะก็บอกว่าสิ้นชีวิตซะละแต่ว่าก็เป็นการสิ้นชีวิตที่ดีนะเพราะว่าก่อนที่จะสิ้นชีวิตเนี่ยก็มีดวงตาเห็นธรรมนะได้เป็นพระโสดาบันนะตามเรื่องก็บอกว่าพอนางสิ้นชีวิตก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตก็เป็นสุคติมองจากสายตาคนทั่วไปนางก็ตายไม่ดีนะตายไม่ดีอายุสั้นแต่ว่าในมุมมองพุทธศาสนาเนี่ยนางก็ตายดีนะเพราะไปสุคติโดยที่ก่อนที่จะตายนี่ก็ได้บรรลุธรรมนะเป็นพระโสดาบันก็เป็นเรื่องที่สอนใจได้ดีนะทั้งคำตอบของนางแล้วก็ชีวิตของนางเองเนี่ยคำตอบของนางเนี่ยท่านนางบอกว่าเนี่ยคนเรานางรู้ว่าคนเราเนี่ยทุกคนต้องตายแน่นอนแต่ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่แต่ละชีวิตของนางนี่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์เลยนะว่าคนเรานี่แม้อายุยังไม่มากเนี่ยก็สามารถจะตายได้การตายของนางก็เป็นการยืนยันสิ่งที่นางได้พูดไปได้ตัดตอบไม่ได้พูดตอบพระเจ้าว่าไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่คนเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะอายุไม่มากนะแต่ก็อาจจะหมดลมสิ้นชีวิตได้ไม่ใช่ว่าจะต้องรอให้แก่นะถึงจะหมดลมความตายมันมาเร็วมากมีภาษิตที่เบสนะน่าฟังมากภาษิตที่เบสบอกว่าไม่มีใครรู้นะว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าเนี่ยอะไรจะมาก่อนอย่าไปคิดว่ามีพรุ่งนี้เราจึงค่อยมีชาติหน้านะหรือว่าชาติหน้าเนี่ยมันจะมาหลังวันพรุ่งนี้เพราะสำหรับบางคนเนี่ยพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยมันมีคนประมาณ 150,000 คนในโลกเนี่ยนะที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเขาพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยหรือบางคนอาจจะไปก่อนแล้วก็ได้นะเมื่อตอนกลางวันบางคนอาจจะยังไม่ไปตอนนี้แต่ว่าก่อนที่จะข้ามวันก็
อาจจะหมดลมสิ้นชีวิตนะแล้วก็ไปชาติหน้าเลยก็ได้ดังนั้นความตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่แน่นอนในความหมายที่ว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่ามันก็มีความแน่นอนสูงนะเพราะว่าเราทุกคนก็ต้องตายกันทั้งนั้นแหละมันมีคนเปรียบว่าชีวิตเนี่ยเหมือนการเดินทางบางคนก็พูดถึงว่าชีวิตคือการเดินทางชีวิตกับการเดินทางนี่มันเหมือนกันอย่างน้อยก็อย่างหนึ่งนะก็คือว่าการเดินทางมันต้องมีเป้าหมายหรือจุดหมายชีวิตเนี่ยมันก็ต้องมีจุดหมายเหมือนกันนะถ้าคนเราไม่มีจุดหมายชีวิตเนี่ยมันก็ล่องลอยเมื่อการเดินทางที่ไม่มีเป้าหมายเนี่ยมันก็ไม่เรียกว่าการเดินทางมันก็เรียกว่าเป็นการสะเปะสะปะมากกว่าจะเรียกเป็นการเดินทางได้เนี่ยมันต้องมีจุดหมายชีวิตเนี่ยมันจะมีค่ากับการดำรงอยู่ได้ก็ต้องมีจุดหมายและหลายคนในที่นี้เนี่ยก็มีจุดหมายชีวิตบางคนก็ถึงแล้วแต่บางคนก็ยังไม่ถึงนะแต่อย่างน้อยก็มีจุดหมายจุดหมายเนี่ยชีวิตจุดหมายชีวิตนี่มันก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีงามในความเข้าใจของตัวจุดหมายชีวิตอาจจะไม่ใช่แค่เรียนจบมีงานทำนะแต่อาจจะหมายถึงการประสบความสำเร็จในการงานหรือว่ามีครอบครัวที่อบอุ่นแต่ละคนก็มีจุดหมายชีวิตที่แตกต่างกันไปอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่ชีวิตกับการเดินทางเนี่ยมันคล้ายกันแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งนะที่ทำให้ชีวิตกับการเดินทางแตกต่างกันการเดินทางเนี่ยจุดหมายกับปลายทางเนี่ยอันเดียวกันถ้าจุดหมายของเราคือเชียงใหม่นะเชียงใหม่คือปลายทางแต่ชีวิตเนี่ยจุดหมายกับปลายทางนี่คนละอันนะจุดหมายชีวิตนี่สูงส่งนะใครๆก็อยากจะไปให้ถึงแต่ปลายทางชีวิตนี่คนส่วนใหญ่ไม่อยากนึกถึงเท่าไหร่ปลายทางชีวิตคืออะไรนะคือความตายนะมันเป็นภาวะตกต่ำไม่เหมือนกับจุดหมายชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สูงส่งหลายคนเนี่ยทั้งหมดที่ทำไปที่ผ่านมาก็คือเพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายชีวิตบางคนก็ไปถึงแต่บางคนก็ไปไม่ถึงแต่ไม่ว่าจะถึงหรือไม่ถึงนะจุดหมายชีวิตน่ะไอ้ปลายทางชีวิตน่ะถึงแน่นะมาแน่บางคนไปไม่ถึงจุดหมายชีวิตแต่ว่าก็ปลายทางชีวิตก็มาถึงซะแล้วจุดหมายชีวิตเนี่ยเป็นของไม่แน่นะแต่ปลายทางชีวิตนี่เป็นของแน่แล้วพวกเราเคยตระหนักอย่างนี้บ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการที่มองไปที่จุดหมายของชีวิตแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนึกถึงปลายทางชีวิตไว้ด้วยอย่างน้อยก็นึกถึงในแง่ที่ว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายแต่ว่าจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้และเนื่องจากเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่เนี่ยจึงไม่ควรประมาทหลายคนประมาทนะเพราะคิดว่ายังหนุ่มยังสาวจุดหมายชีวิตยังไปไม่ถึงก็ตามเนี่ยแต่ปลายทางชีวิตเนี่ยยังคิดว่าอีกไกลยังคิดว่ากว่าเราจะถึงปลายทางชีวิตก็80-90นะยังมีเวลาอีกเยอะนะเพราะตอนนี้อายุแค่30อีกต้อง50-60 ปีกว่าจะถึงปลายทางชีวิตคิดแบบนี้ประมาทนะแล้วมันทำให้เราเนี่ยละเลยสิ่งที่สำคัญที่ควรทำในชีวิตคนเราเนี่ยนอกจากจุดหมายชีวิตแล้วเนี่ยนะมันยังมีอีกหลายอย่างที่สำคัญนะ
สำหรับชีวิตของเราเช่นการทำความดีการทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณบุพการีการให้เวลากับคนรักสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางคนอาจจะไม่ถือว่าเป็นจุดหมายชีวิตนะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมองข้ามไม่ได้หลายคนเนี่ยนะก็ทุ่มเทไปกับการไปให้ถึงจุดหมายชีวิตเช่นความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ลืมหลายสิ่งหลายอย่างที่สำคัญอย่างเช่นเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยมีพิธีกรคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพมากตั้งแต่เรียนจบด็อกเตอร์จากอเมริกามาอายุ30นะจับพัดจับผูมาทำงานเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์แล้วก็ประสบความสำเร็จเพราะเป็นคนที่เก่งฉลาดมีความรับผิดชอบนิสัยดีคนในวงการก็รักก็มีงานเข้ามาแกก็เลยตั้งใจว่าเนี่ยจะทุ่มเทให้กับงานอาชีพสัก20ปีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะให้เวลากับครอบครัวมีลูกยังมีภรรยามีลูกลูกยังเล็กแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกเท่าไหร่เพราะว่าตัวเนี่ยมุ่งทุ่มเทให้กับการงานเพราะนั่นคือจุดหมายชีวิตของเขาและคิดว่าถ้ามีเงินทองแล้วนี่ก็จะเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขแล้วก็สามารถจะตอบแทนดูแลพ่อแม่ได้อย่างดีต้องเป้าไว้แค่20ปีปรากฏว่าทำไปได้แค่10ปีมะเร็งก็เกิดขึ้นเงินที่หามาได้นี่ใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะรักษามะเร็งได้จนกระทั่งมาถึงระยะท้ายของชีวิตเนี่ยก็รู้สึกเสียใจนะว่าเนี่ยไอ้ที่ตั้งใจว่าจะทุ่มเทกับงานการ20ปีเนี่ยมันก็ทำไม่สำเร็จอาจจะเป็นเพราะทุ่มเทมากนะร่างกายก็เลยป่วยเร็วแต่เดียวกันเวลาที่ตั้งใจว่าจะให้กับลูกกับครอบครัวหลังจากอายุ50มันก็ทำไม่ได้เพราะว่าชีวิตไปไม่ถึงแล้วก็เสียใจนะบอกว่าเนี่ยถ้าหากว่ามีเวลายืดอายุได้มากกว่านี้เนี่ยจะเอาเวลาที่ได้มาเนี่ยให้กับลูกซึ่งยังเล็กอยู่เลยอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะว่าคนเราเนี่ยจะคิดถึงแต่เรื่องของจุดหมายชีวิตเอาแต่บรรลุให้ถึงจุดหมายชีวิตอย่างเดียวจนลืมปลายทางชีวิตเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นความประมาทคิดเผื่อไว้หน่อยว่าเราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นในขณะที่มีเวลาก็อย่าเอาแต่ทุ่มเทไปกับการงานหรือแม้กระทั่งความสนุกสนานบางคนนี่งานการก็ไม่สนเอาแต่เที่ยวแต่สนุกสนานเสร็จแล้วก็กลายเป็นว่าพอถึงระยะท้ายของชีวิตก็มาเสียใจว่าปล่อยเวลาที่มีอยู่ให้สูญไปไม่ถึงกับเปล่าประโยชน์นะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันขาดหายไปหลายคนเนี่ยพออยู่ในระยะท้ายเนี่ยเพราะความเจ็บป่วยเนี่ยเสียใจที่ไม่ได้ทำหลายอย่างที่มีคุณค่าต่อชีวิตเพราะความประมาทเพราะคิดว่าคงจะได้ทำในวันหลังแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำมีตำรวจคนหนึ่งนะอายุก็40กว่าพออยู่ในระยะท้ายของชีวิตเนี่ยจะเครียดมากกลุ้มอกกลุ้มใจมากพ่อแม่นี่มาดูแลแต่จะไม่ยอมให้พ่อแม่ทำอะไรเลยพ่อแม่จะป้อนข้าวหรือว่าจะขยับเตียงแกไม่ยอมจะให้พยาบาลทำท่าเดียวสั่งพยาบาลทำโน่นทำนี่ไม่ให้พ่อแม่ทำอะไรสักอย่างแล้วก็ตอนหลังก็เรียกพยาบาลอยู่นั่นแหละกดกอดจนอ่อนนี่พังไปเลยเปลี่ยนห้องกดออดเรียกพยาบาลกดจนกระทั่งออดพังนะต
ปลี่ยนห้องใหม่นะมีพฤติกรรมแปลกๆพฤติกรรมนี้เกิดจากอะไรนะเกิดจากการที่แกรู้สึกเสียใจนะว่าไอ้ตอนที่สุขสบายดีเนี่ยไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลพ่อไม่ได้ตอบแทนบุญคุณแม่เลยเสร็จแล้วตอนป่วยก็กลายเป็นภาระของพ่อแม่รู้สึกผิดนะที่ว่าตัวเองเนี่ยนอกจากไม่ได้ตอบแทนบุพการีแล้วยังกลายเป็นภาระก็เลยพยายามทำทุกอย่างไม่ให้พ่อแม่เนี่ยต้องมาพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ตัวเป็นภาระของพ่อแม่แม่จะช่วยพ่อจะช่วยก็ไม่ยอมเรียกร้องแต่ให้พยาบาลช่วยเพราะคิดว่าอย่างน้อยก็ลดความรู้สึกผิดได้ว่าไม่ได้ในเมื่อไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างน้อยก็ไม่ทำให้พ่อแม่เป็นภาระหรือไม่เป็นภาระกับพ่อแม่แต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปสร้างปัญหากับคนที่ดูแลเช่นพยาบาลมีคนเป็นอย่างนี้เยอะนะพอถึงระยะท้ายเนี่ยเสียใจที่ว่าไม่ได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าเช่นการให้เวลากับพ่อแม่การตอบแทนบุญคุณท่านหรือแม้กระทั่งการดูแลลูกบางคนก็เสียใจที่ไม่มีโอกาสได้ทำบุญทำกุศลเพียงพอพอความตายใกล้เข้ามาก็กลัวตายเพราะกลัวว่าตายแล้วจะไปอบายไม่มีความมั่นใจในชีวิตที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นเพราะว่าความประมาทความประมาทที่คิดว่าความตายยังอยู่อีกไกลนะปลายทางชีวิตนะยังมาไม่ถึงง่ายๆแต่คนที่ฉลาดนะเขาจะตระหนักว่าความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ขณะที่ยังมีลมหายใจขณะที่มีสุขภาพดีก็จะเร่งขนขวายนะทำสิ่งที่ควรทำไม่ใช่คิดถึงแต่เรื่องการบรรลุถึงจุดหมายชีวิตอย่างเดียวนะแต่ว่าทำสิ่งอื่นด้วยเช่นการให้เวลากับคนรักการทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลการปฏิบัติธรรมซึ่งยังช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะรับมือกับความตายที่มาถึงได้นะถ้าเราฝึกจิตฝึกใจไว้ดีการระลึกถึงความตายนี่มันเป็นตัวกระตุ้นอย่างดีนะที่ทำให้เราเนี่ยขนขวายทำสิ่งที่สำคัญนะแต่ว่าไม่ใช่สิ่งเร่งด่วนนะในชีวิตเราเนี่ยเราก็รู้นะว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญแต่บ่อยครั้งเนี่ยหมดเวลาไปกับสิ่งสำคัญและเร่งด่วนนะอันนี้เมื่อตอนเย็นก็ได้คุยกันนะกับคณะผู้ที่มาฝึกอบรมว่าชีวิตของเราเนี่ยหลายคนก็รู้นะว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตที่ควรทำแต่ว่าหมดเวลาไปกับสิ่งที่เร่งด่วนซึ่งมีทั้งสิ่งที่สำคัญแล้วก็สิ่งที่ไม่สำคัญสิ่งไม่สำคัญแต่เร่งด่วนก็เช่นรายการทีวีนะที่จะประกาศผลผู้ชนะThe Voice หรือว่า The Max เนี่ยคืนนี้หรือว่าเขามีการประกาศ Midnight Sale คืนนี้ต้องรีบไปบางอย่างไม่สำคัญแล้วก็ไม่ด่วนนะแต่เราก็หมดเวลาไปกับสิ่งนี้เช่นเล่น LINE เล่น Face สิ่งที่ไม่ได้ทำคือสิ่งสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนเช่นการปฏิบัติธรรมการออกกำลังกายการทำความดีการให้เวลากับครอบครัวเราไม่ทำเพราะเราคิดว่าทั้งที่เราเห็นว่าสำคัญเพราะว่าเราคิดว่ามีเวลาผัดผ่อนไม่ทำวันนี้ทำพรุ่งนี้ก็ได้อันนี้ก็รวมถึงการมีเวลาให้กับพ่อแม่การมีเวลาให้กับลูกแต่เอาความจริงก็อาจจะไม่ได้ทำเลยก็ได้เพราะว่าความตายนี่มันมาเอาชีวิตเราไปซะก่อนแต่ถ้าคิดถึงความตายไว้ว่าความตายเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้เราทำสิ่งที่สำคัญและไม่เร่งด่วนไม่ใช่หมดเวลาไปกับสิ่งสำคัญแล้วก็ด่วนเช่นการทำงานที่มีเส้นตายวิ่งไล่ตามเส้นตายปล่อยให้ไฟลนก้นถึงจะทำถึงจะขยับถ้าไฟยังไม่ลนก้นก็ไม่ขยับความตายเราคิดว่ามันอยู่อีกไกลเราก็เลยไม่ขยับแต่ถ้าเรานึก
ตระหนักอยู่เสมอว่าความตายเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันจะกลายเป็นตัวกระตุ้นขึ้นมาอย่างเช่นที่เราสวดมนต์มีบทหนึ่งเนี่ยจะมีพุทธภาษิตตอนนี้บอกว่าความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นั้นถ้าเราตระหนักว่าความตายสามารถเกิดขึ้นกับเราได้แม้กระทั่งพรุ่งนี้หรือคืนนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเร่งทำความเพียรหรือทำสิ่งที่ควรทำเสียแต่เดี๋ยวนี้นะแทนที่จะบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราก็จะบอกว่าเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้กับเดี๋ยวก่อนนี่มันใกล้กันมากนะแต่ผลและความหมายต่างกันมากเลยจากเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวนี้นี่มันเกิดความกระตือรือร้นขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นเดี๋ยวก่อนนี่มันกลายเป็นความเฉื่อยชาในการระลึกถึงความตายเป็นตัวกระตุ้นให้เราเนี่ยทำสิ่งที่ควรทำสิ่งสำคัญที่ไม่เร่งด่วนนะมันจะกลายเป็นสิ่งที่ด่วนขึ้นมาเพราะถ้าไม่ทำวันนี้ก็ไม่รู้ว่าอาจจะไม่ได้ทำเลยตลอดชีวิตเลยก็ได้ในการเจริญมรณสติกันหรือการระลึกถึงความตายเนี่ยมันมีประโยชน์เยอะนะนอกจากมันจะกระตุ้นให้เราไม่ประมาทไม่ผัดผ่อนไม่ละเลยสิ่งสำคัญนะที่ควรทำในชีวิตแล้วเนี่ยในอีกด้านเนี่ยมันก็ฝึกให้เราปล่อยวางได้ด้วยเมื่อเราเริ่มถึงความตายไอ้ความยึดติดถือมั่นในทรัพย์สมบัติเนี่ยมันจะจางคลายเพราะเรารู้ว่าถึงที่สุดแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติที่มีสะสมมาก็เอาไปไม่ได้สักอย่างร่างกายนี้เนี่ยที่เรารักเราหวงแหนสักวันหนึ่งมันก็เน่าเปื่อยไปมันก็ทำให้เราเนี่ยคลายความยึดติดในร่างกายนี้จริงๆเวลามีความทุกข์อะไรเนี่ยที่เราหัวปักหัวปั๊มกับมันเนี่ยพอเรารู้ถึงความตายทำให้เราปล่อยวางได้ง่ายนะอันนี้เป็นวิธีการช่วยทำให้ปล่อยวางอย่างหนึ่งเช่นเงินหายโทรศัพท์หายรถหายโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่นะสำหรับหลายคนนะกลุ้มอกกลุ้มใจแต่พอลองนึกถึงความตายสักหน่อยนะจะช่วยเยอะเลยนะเพราะว่าหากว่าเราต้องตายเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่โทรศัพท์หรือรถยนต์เลยนะทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีมันก็จะสูญหายไปมีร้อยล้านก็หมดร้อยล้านมีพันล้านก็หมดทั้งพันล้านเลยทุกอย่างเนี่ยปัญหาทุกอย่างที่มันทำให้เรากลุ้มอกกลุ้มใจเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กเมื่อเรานึกถึงความตายของเราเองเวลางานมีอุปสรรคงานล้มเหลวโอ้ยกลุ้มอกกลุ้มใจมากแต่มันจะกลายเป็นเรื่องเล็กทันทีนะเมื่อนึกถึงความตายของเราสตีฟจ็อบส์เนี่ยนะเขาตอนที่เขาป่วยเป็นมะเร็งตับอ่อนเนี่ยเขาเคยพูดว่าเนี่ยไอ้ความทะเยอทะยานความคาดหวังของผู้คนที่มีต่อเขาหรือว่าความกลัวล้มเหลวความกลัวหน้าแตกเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยแต่มันจะละลายหายไปทันทีนะเมื่อนึกถึงความตายปัญหาทุกอย่างจะกลายเป็นเรื่องเล็กนะเมื่อนึกถึงความตายของเรามันทำให้เราปล่อยวางได้ง่ายบางคนถูกต่อว่าด่าทอหรือว่ามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนร่วมงานโมโหแต่พอนึกถึงความตายขึ้นมานะว่าเออสักวันหนึ่งเราก็ตายเขาก็ตายมันทำให้ความโกรธทุเลานะความขัดแย้งก็บรรเทาลงนั่นความตายเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราปล่อยวางได้ง่ายแต่เดียวกันมันก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เราทำสิ่งที่ควรทำนะขวนขวายในสิ่งที่ชอบผัดผ่อนไม่ประมาทหรือว่าละเลยสิ่งที่สำคัญในชีวิตให้เราฝึกเอาไว้ก็ดีนะระลึกถึงมรณสติอยู่เสมอระลึกถึงความตายว่าจะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนแต่ขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนว่าจะตายเมื่อไหร่แล้วก็นึกต่อไปว่าเออถ้าเกิดว่าตายอีก3เดือนข้างหน้าตายพรุ่งนี้วันนี้คืนนี้เนี่ยเราพร้อมไหมเราทำความดีมาพอหรือยังหน้าที่ที่ควรทำสำเร็จเสร็จสิ้นหรือยังและพร้อมจะปล่อยวางทุกสิ่งหรือเปล่าถ้าพร้อมนี่มันก็แสดงว่าถ้าว่าเราทำทุกอย่างสำเร็จเสร็จสิ้นนะหรือพร้อมจะปล่อยวางทุกอย่างเนี่ยก็แสดงว่าเราพร้อมจะเผชิญความตายได้ทุกนาทีแต่ถ้ายังไม่
ยังไม่พร้อมนะก็ต้องเร่งขนขวายนะทำสิ่งที่ควรทำทำหน้าที่ที่มีอยู่ให้สำเร็จเสร็จสิ้นรวมทั้งฝึกใจให้รู้จักปล่อยวางด้วย